สวัสดีครับวันนี้นะก็เป็นวันที่3แล้วนะครับที่ติดโควิดกันนะครับตอนนี้พ่อถ่ายเองนะครับอาการเบื้องต้นนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังกันนะครับก็หลักๆเลยนะครับก็ยังมีไข้อยู่แต่ไข้ไม่ได้สูงมากนะครับส่วนเสียงเนี่ยเริ่มดีขึ้นจากเมื่อวานเยอะพอสมควรนะครับก็พูดค่อนข้างชัดแล้วนะถ้าเป็นเมื่อวานเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแบบเสียงแหบแห้งมากนะครับแล้วการต่อไปอาการเจ็บคอแสบคอเนี่ยน้อยลงนะครับไม่ได้มีเยอะเหมือนวันแรกๆนะครับแล้วส่วนเรื่องอื่นก็คือมีอะไรบ้างนะส่วนเรื่องปวดหัวก็มีน้อยลงนะครับเพราะว่าไข้เนี่ยมันลดลงแล้วนะครับอาการหลักๆก็ประมาณนี้เหมือนที่เขาบอกนะครับประมาณ3วันเนี่ยอาการจะดีขึ้นนะครับตามลำดับแต่พ่อเองก็ยังมองว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งถึง10วันถึงจะหายดีนะครับอันนี้คร่าวๆนะอันนี้ส่วนตัวของพ่อเองนะครับถ้าเกิดน้องๆที่ดูคลิปก่อนนะนี้เสียงพ่อคือจะแย่มากแต่พอมาวันนี้เสียงเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้คืออาการหลักๆเลยนะครับส่วนแม่เดือนพี่ฟิล์มฟิวนะฮะตอนนี้อยู่บนบ้านถ้าอยากรู้ยังไงเดี๋ยวเราตามดูกันนะครับส่วนพ่อถ่ายเองนะครับอาการดีขึ้นตามลำดับนะครับก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับมึนหัวโอเคดีขึ้นนะครับเหมือนแบบอาการมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละบางทีแบบถ้าเราเพ่งอะไรหรือจ้องอะไรมากๆเนี่ยตามันจะลายไปเลยนะครับประมาณนั้นแต่อาการของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะบางคนบอกว่าเป็นแล้วจิบๆไม่มีอะไรเหมือนเป็นไข้ธรรมดาไม่มีอาการอะไรเลยก็ดีใจด้วยนะครับส่วนพ่ออาจจะมีภูมิไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเป็นปุ๊บก็จะมีอาการข้างเคียงค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูแม่เดือนกันดีกว่านะครับแม่เดือนเนี่ยอาการเป็นไงบ้างเดี๋ยวมาตามดูกันครับโอเคนะตอนนี้ก็ขึ้นมาหาแม่เดือนบนห้องแล้วนะครับดูน้ำเขาตุนไว้ดิเต็มไปหมดเลยนะครับยาเยอะด้วยตอนนี้ก็นอนอยู่นะครับแม่คุยไหวปะเนี่ยฮะอ่ะเดี๋ยวพ่อถามแล้วยังมีไข้อยู่เปล่าหืมมีมีปวดหัวอยู่เปล่าปวดหัวอยู่ไอไหมไอด้วยเจ็บคอเปล่าเจ็บมากเหรอแม่ไอด้วยเหรอไอเยอะปะเนี่ยโอ้เสลดออกเลยหรอเป็นถุงเลยเนี่ยแม่ไอเหรอเฮ้ยพ่อนึกว่าแม่ไม่ไอแล้วเนี่ยไอดิไม่งั้นจะเจ็บคอได้ไงแต่อาการดีขึ้นจากวันแรกๆมั้ยเนี่ยฮะมันเริ่มด้วยเหรอเอ้ยแม่เดือนมีไอด้วยเหรอคือที่พ่อไม่รู้เนี่ยเพราะว่าอยู่กันคนละห้องแม่อยู่ห้องนี้น้องฟิวอยู่อีกห้องนึงพี่ฟิวมีห้องนึงพ่อก็อยู่ข้างล่างนะครับแม่เจ็บคอเหรออย่างงี้ต้องต้มน้ำอุ่นกินจิบเรื่อยๆแล้วแม่แม่กินน้ำอุ่นฮะกินน้ำอุ่นอยู่แม่กินน้ำอุ่นอยู่เดี๋ยวเอากระติกน้ำร้อนห้องก็ฝึกไว้ให้ด้วยอืมแต่เสลดไม่ห้ามกืนนะรู้ป่ะเหนื่อยทิ้งอยู่อืมอ่ะโอเคแล้วปล่อยให้แม่เดือนพักแล้วกันนะเห็นเงียบๆเราก็นึกว่าหายดีละยังแย่อยู่ใช่ไหมไอจริงๆอยากแค่ไอแม่พ่นป่ะตรงปากอ่ะพ่นอยู่ใช่ป่ะอ่ะโอเคนะแม่เดือนอาการไม่ค่อยดีนะครับตัวก็เย็นนะไม่มีไข้นะโอเคเดี๋ยวให้แม่เดือนพักผ่อนไปนะครับพ่อไม่รู้ว่าเนี่ยนึกว่าแม่แบบไม่ไอละไอเยอะเลยเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวปล่อยแม่เดือนพักก่อนนะครับแม่เดือนก็มีอาการไอนะเห็นบอกไอเยอะด้วยนะครับจริงๆไอเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะแต่จริงๆเราไม่ควรให้ไอมากนะครับพี่ฟิล์มล็อกอ่ะเปิดแอร์เลยอ่ะโอ้โหพร้อมน้องทำอะไรเมื่อกี้มึงเสร็จแล้วนะทำอะไรพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างอาการดีขึ้นแล้วเหลือแค่ไออย่างเดียวแม่ไอเยอะเลยอ่ะแม่เหรออืมหนูเห็นแม่หน้าแดงตลอดเลยพาเดินเข้าไปดูพ่อเพิ่งรู้เมื่อกี้แม่บอกแม่ไออืมมียาแก้ไออยู่บนตัวหนูเต็มเลยแต่หนูเหลือแค่ไอกับเจ็บคอนิดนึงแล้วก็มีแสบจมูกแต่ว่าเอายามาพ่นแล้ว
อันนี้คือหลักๆแล้วสรุปลองไม่หาหมอไม่หาเพราะว่ามันจะหายแล้วเนี่ยเหลือแค่ไออย่างเดียวเนี่ยเสียงเปลี่ยนแล้วไข้อ่ะไม่มีตั้งแต่แรกไม่มีใช่ป่ะใช่แล้วก็คือง่ายๆเลยตอนนี้ก็จะกลับมาเป็นปกติได้แล้วว่างั้นใช่ตีคู่มากับฟิวแต่ตอนเนี้ย มีแค่ไอแค่นี้เองไอแบบนี้ๆหน่อยไอแบบสั้นๆโอเคก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนเนาะมีแรงอาบน้ำสำหรับผมเพราะว่าพ่อเนี่ยจะทำคลิปอัปเดตทุกวันเลยว่าที่พวกเราติดโควิดเนี่ยอาการพวกเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับใช่เมื่อวานฟิล์มเสียงเหมือนพ่ออย่างนี้เลยแล้วพอวันเนี้ยมีเสียงเยอะขึ้นกว่าเดิมขึ้นใช่ไหมตื่นน้ำเยอะหนูตุนน้ำไว้ในห้องเต็มเลยโอเคแต่พูดถึงแม่เนี่ยแม่หนูเห็นแม่ไอแล้วก็เช็ดตัวบ่อยแล้วก็หน้าแดงว่าเหมือนเพิ่งตื่นอะไรเงี้ยโอเคได้งั้นเดี๋ยวไปดูน้องฟิวกันฟิวเสียงดังมากห้องติดกันนี่เนี่ยเสียงน้องใช่เล่นเกมอะไรกันครับเนี่ย คือแบบพามาติดคนอื่นเสร็จปุ๊บเตียงหายก่อนไงคนอื่นงอมหมดเลย เดี๋ยวไปดูฟิวกันเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตอาการของน้องฟิวนะครับเป็นวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่4ป่ะ66ฟิวนี่ถ้าสมมติรวมติดแล้วนะวันที่6แต่วันศุกร์วันนี้ก็เป็นวันที่6โอเควันนี้น้องฟิวอาการเป็นไงบ้างก็คือไม่มีไข้ไม่ปวดหัวไม่อะไรเลยเจ็บคอก็ไม่ค่อยเจ็บแล้วแล้วก็เสียงเนี่ยก็เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะเหลืออย่างเดียวเลยไม่รู้รสเหลืออย่างเดียวยังเหรอใช่เพราะหนูกินอันนี้นมช็อกโกแลตหนูก็ไม่รู้สึกถึงความเป็นช็อกโกแลตเลยกินซีวิตมะนาวหนูก็ไม่เปรี้ยวเลยใช่เลยแค่อย่างเดียวก็คือหลักๆประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไข้เคยหายหมดละไข้หายหมดแล้วแบบปกติแล้วใช่ปวดหัวเจ็บคอไม่มีไม่มีเลยตอนนี้แม่คือหนักนะครับแม่คือเจ็บคอมากลุกแทบไม่ไหวเลยนะครับใช่เจ็บคอก็คือเจ็บคือกืนอะไรไม่ได้เลยมันจะแบบเหมือนมีอะไรบาดตลอดเวลาแบบกรึบไปอย่างเงี้ยมันจะกึบลงไปเลยส่วนภาษาเองก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับตอนนี้คนที่น่าเป็นห่วงสุดก็คือแม่เดือนใช่ถ้าอยากให้หายเจ็บคอไว้ต้องกินมะแวงมะแวงมันจะช่วยกว่าเพราะว่าหนูกินนี้แล้วมันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่มันแบบทำให้แบบเย็นคอแต่เนี้ยมันจะช่วยถ้ากินบ่อยๆถ้าเจ็บจริงๆต้องกินอันนี้พอหนูกินจะหมดแล้วเนี่ยกินต้องกินเยอะๆทีนึงแบบอึก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 กอกไปเลยจะหมดแล้วเหรอเลยแค่นี้นี่โอเคเดี๋ยวพ่อให้เขาไปซื้อมาให้แล้วกันเดี๋ยวเอาไว้ให้แม่กินเนาะส่วนน้องฟิวอาการหลักๆก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับใช่แล้วอย่างนี้จะไปโรงเรียนได้เมื่อไหร่น่าจะอาทิตย์หน้านู้นแต่ถ้าสมมติยังไม่มีใครหายก็ยังไม่ไปพูดถึงว่าในบ้านเราเหรอใช่ถ้าแบบยังไม่มีใครหายก็ยังไม่ไปครับเรียนออนไลน์เราเหมือนเขาน่าจะไม่มีให้เรียนออนไลน์อ้าวแล้วทำไงก็น่าจะต้องตามงานเองส่งเองก็ไม่เป็นไรดีกว่าเอาไปติดเพื่อนใช่ป่ะใช่ตอนนี้ในห้องติดกี่คนละรู้ป่ะ10คน10คน9ถึง10คนแล้วโอ้โหทยอยติดมาวันละคน2คนเมื่อวานก็ติดประมาณ2ถึง3คนโอเคทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวก็หมดห้องใช่แล้วน่าจะลากันเยอะอยู่โอเคได้ครับผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวพ่อลงไปดูแม่ทีเมื่อกี้พ่อบอกว่าให้แม่ไปนอนข้างล่างแม่นอนข้างบนใช่ป่ะมันอับเออแล้วไม่เปิดหน้าต่างพ่อก็งงมันอับมันหายใจไม่ออกมันมืดมันทึบมันอบถูกถ้าไม่เปิดแอร์ก็คือร้อนมากใช่พ่อก็สงสัยทำไมนอนอยู่อย่างนั้นเมื่อกี้เข้าไปดูอีกทีนึงโอ้โหห้องอับมากนะครับคือใช่แต่ห้องนูมันยังโล่งเนี่ยเปิดไม่แปลกเย็นทำไมไม่หายสักทีใช่ป่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตประมาณนี้นะพี่ฟิล์มเนี่ยอาการค่อนข้างปกติละน้องฟิวนี่ดีขึ้นมากนะครับแล้วส่วนพ่อถาเองเนี่ยก็น่าจะเหลือแค่เสียงนี่แหละนะครับส่วนแม่เดือนเนี่ยอาการก็ยังไม่โอเคนะครับเจ็บคอแล้วก็เสียงไม่มีนะครับยังมีไข้อยู่นะครับเดี๋ยวก็ดูแลกันต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงว่าอาการของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับพ่อถาเป็นไงพี่ฟิล์มเป็นไงน้องฟิวเป็นไงแล้วก็แม่เดือนเป็นไงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวก่อนนะครับเราพบใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้ดูกันนะครับว่าอาการของแต่ละคนเนี่ยจะดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับเสียงไม่มีละไปละบ๊ายบาย